ทำข้าวเหนียวมานี่ก็ประมาณ50ปีได้นะครับรุ่นแรกคุณยาย2พี่น้องท่านก็เสียไปนานแล้วล่ะท่านก็มอบมรดกให้คุณลุงอันนั้นคือป้าเล็กป้าใหญ่ใช่ครับป้าเล็กป้าใหญ่เจ้าของตำรับที่แท้จริงคุณลุงนี่ก็เอาตามคุณยายขายตามฤดูกาลนะครับคือฤดูกาลหมายถึงว่าข้าวเนี่ยมันมีทั้งปีแต่ว่าข้าวที่จะอร่อยเริ่มต้นจากเดือนมกราถึงมิถุนาเป็นข้าวที่ออกตามฤดูกาลข้าวจะหอมแล้วก็นุ่มถ้าเผื่อว่าเป็นนอกฤดูกาลนะข้าวก็จะแข็งประมาณ4เดือนนะครับคือเมนูเด็ดของคุณลุงก็มีอยู่อย่างเดียวมีข้าวเหนียวเป็นหลักเลยนะครับตั้งแต่คุณลุงทำข้าวเหนียวมาเนี่ยคุณลุงนึ่งคนเดียวมูลคนเดียวไม่ใช้ลูกน้องเพราะว่าความพิถีพิถันอยู่ที่การนึ่งอยู่ที่ไฟอยู่ที่ข้าวเนื้ออยู่ที่กะทิต้องสดแล้วต้องใหม่คุณลุงไม่มีการทำสต็อกไว้บางทีลูกค้ามาเยอะลูกค้าก็รอบ้างต้องตามสเต็ปสเต็ปของคุณลุงนี่คือความเที่ยงตรงแก้ข้าวคุณลุงก็ใช้นาฬิกาปั่นกะทิคุณลุงก็ใช้นาฬิกานึ่งข้าวคุณลุงก็ใช้นาฬิกาอบข้าวคุณลุงก็ใช้นาฬิกา4สเต็ป4ขั้นตอนคุณลุงใช้นาฬิกาหมดคุณลุงก็ใช้ข้าวเที่ยวงูจากจังหวัดเชียงรายสั่งทางบริษัทที่เคยซื้อกันนะคัดให้พิเศษสำหรับคุณลุงเลยแล้วก่อนขายคุณลุงมาทดสอบว่านี่มันดีไหมถ้าไม่ดีก็เอาเปลี่ยนให้มาตรฐานที่สุดตอนที่เราจะนึ่งก็มีการแช่ข้าวประมาณ1ชั่วโมงพอแช่ข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งนาฬิกาเลยครับ1ชั่วโมงแช่เรียบร้อยแล้วเราก็มานึ่งนึ่งในคุณลุงก็ใช้หวดโบราณคือเป็นหวดไม้ไผ่หวดไม้ไผ่นี่มันก็จะไอน้ำขึ้นได้สม่ำเสมอใช้เวลาประมาณ20นาทีกับครั้งหนึ่งอีก5ทีรวมเป็นเสร็จ25ทีก็ใช้ได้แล้วก็เอาไปมูลระหว่างที่คุณลุงนึ่งข้าวนะครับคุณลุงก็มาปั่นกะทิพอข้าวสุกกะทิก็เสร็จก็เอาไปมูลมูลเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอบประมาณ15นาทีเป็นนวเสร็จให้เด็กยกไปขายของคุณลุงเก็บได้2วันไม่เสียครับไม่มีใส่ยากันบูดไม่มีการเก็บสต๊อกทำไปนึ่งไปขายไปมันไม่มีอะไรค้างข้าวก็ใหม่กะทิก็ใหม่เรื่องความสะอาดคุณลุงจะระมัดระวังมากคือไม่ให้เด็กมายุ่งคุณลุงยอมเหนื่อยคนเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นข้าวเหนียวเก็บไว้นอกตู้ 2-3 วันไม่มีการเสียทดลองมาแล้วจากลูกค้าที่ซื้อไปทานไม่หมดก็เก็บไว้ 2-3 วันมาอุ่นทานยังหอมอยู่เลยคุณลุงขอเชิญชวนท่านใดที่ยังไม่เคยมาทานข้าวเหนียวของป้าเล็กป้าใหญ่นะครับลองมาทานดูแล้วจะรู้ว่าความอร่อยสดสะอาดเป็นที่ประทับใจของลูกค้าเก่าๆมานานหลายสิบปีครับ